สวัสดีครับผมศักดิ์พีนิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีจันดีนครศรีธรรมราชครับวันนี้มาดูวิธีการคำนวณการให้น้ำแต่ละรอบนะครับว่ามีปริมาณต่อรอบเท่าไหร่จะใช้เวลากี่นาทีในการให้น้ำต่อรอบแล้วก็การนำค่าที่ได้เนี่ยไปใส่ในไทม์เมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการกันนะครับมาดูวิธีการคำนวณปริมาณน้ำที่เราจะให้ต่อรอบกันนะครับแล้วก็รอบหนึ่งกี่นาทีกี่วินาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับเราก็มาคำนวณนะครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษนะครับแล้วก็เครื่องคิดเลขนะครับก็สิ่งที่เรารู้มาแล้วก็คือว่าอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลของน้ำในระบบเรานะครับเท่ากับ150 cc ต่อนาทีนะครับนี่คืออัตราการไหลของน้ำที่ขาปักนะครับ150 cc ต่อนาทีนะครับทีนี้มาดูปริมาณน้ำที่เมลอนต้องการในช่วงที่เราย้ายกล้านะครับปริมาณน้ำที่เมลอนต้องการนะครับในช่วงย้ายกล้านะครับเท่ากับผมให้ที่800 cc นะครับต่อต้นนะครับต่อวันนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาวางแผนกันนะครับว่าเราจะให้น้ำวันละกี่รอบนะครับจะมาเขียนแผนกันแผนการให้น้ำเมลอนนะครับนะครับก็เวลานะครับก็คือผมให้7โมงเช้านะครับ7โมงเช้านะครับ7:00นะครับก็เวลาที่2ผมก็จะให้9โมงเช้านะครับช่วงที่3นะครับผมก็จะให้ตอน11โมงเช้านะครับรอบที่4ผมก็จะให้บ่ายโมงนะครับรอบที่5บ่าย3นะครับรอบที่6นะครับก็5โมงเย็นนะครับเวลาให้น้ำนี่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะให้นะครับไม่ต้องตามผมก็ได้หรือตามนี้ก็ได้นะครับจะแบ่งช่วงอะไรก็ดูตามฤดูกาลก็ได้นะครับผมให้ทุก2ชั่วโมงครั้งนะครับนี่ช่วงเวลาที่เราให้น้ำนะครับเวลาครับเวลาอันนี้ก็เดี๋ยวมาคำนวณว่าเราจะให้น้ำรอบละกี่นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณนะครับเรารู้แล้วนะครับว่า150 cc ต่อนาทีนะครับที่น้ำที่จะไหลที่ขาปักกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้น้ำ6รอบนะครับช่วงที่เมลอนต้องการก็เราให้แค่800 cc ต่อต้นต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำนะครับต่อรอบเท่ากับ800 cc นี่นะครับหารด้วย6นะครับ6รอบนะครับ6รอบนี้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขนะครับ800หาร6นะครับเท่ากับรอบละ133 cc ต่อรอบนะครับนี้เรารู้แล้วนะครับว่าแต่ละรอบเนี่ยเราต้องให้น้ำ133 cc นะครับทีนี้เรามาคำนวณเวลากันดีกว่าว่าเราจะใ
รอบละกี่นะกี่นาทีวินาทีนะครับก็นะครับถ้านะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าของเราเนี่ยอัตราการไหลอยู่ที่150 cc นะครับ cc เท่ากับ1นาทีนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเราต้องการ133นาที133 cc นะครับก็ค่า133 cc จะเท่ากับกี่นาทีล่ะนะครับนี้ก็เท่ากับนะครับเอา133นะครับหารด้วย150นะครับคุณครับมันเท่ากับกี่นาทีนะครับไปกดเครื่องคิดเลขนะครับ133หารด้วย150ครับครับ133หารด้วย150ก็เท่ากับ 0.88 นาทีนะครับสงสัยไหมครับ 0.88 นาทีหมายความว่ายังไงที่เรารู้กันก็คือ1นาทีเท่ากับ60วินาทีใช่ไหมครับ 0.88 นาทีนี่หน่วยเป็นนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นวินาทีกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแปลงนะครับ 0.88 นาทีจะเท่ากับกี่วินาทีนะครับก็เท่ากับนะครับ 0.88 คูณด้วย60นะครับเท่ากับนะครับดู 0.88 คูณ60เท่ากับ52นะครับ 52.88 นะครับเครื่องคิดเลขผมมันไม่โชว์ก็ทยอมนะครับคำนวณไว้นะครับวินาที52.88 วินาทีเราเฉลี่ยเป็น53วินาทีนะครับก็ประมาณ53วินาทีนะครับ53วินาทีต่อ1รอบการให้น้ำนะครับอัตราการไหลก็จะได้เท่ากับ133 cc นะครับ133 cc คูณ6นะครับคูณ6ก็เช็คอีกทีนะครับก็เท่ากับ798ก็ใกล้เคียงกับ800ถือว่าโอเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องเปิดน้ำ53วินาทีต่อ1รอบนะครับเพราะงั้นเราให้น้ำตอน7นาฬิกานะครับปิดน้ำตอน7นาฬิกา53วินาทีนะครับอันนี้ก็รอบที่2ก็9นาฬิกานะครับ53วินาทีนะครับปิดนะครับนะครับ5นะครับ5นาฬิกา53วินาทีเราปิดนะครับนี่ก็17นาฬิกา53วินาทีนะครับทีนี้เราก็จะได้ปริมาณน้ำนะครับที่เราซอยออกมาเนี่ยเท่ากันนะครับ6รอบก็คือ53วินาทีอัตราการไหลอยู่ที่150 cc ต่อนาทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับผมจะเปลี่ยนปริมาณน้ำที่เมลอนต้องการจากช่วงย้ายกล้ามาเป็นช่วงขยายลูกนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเรามีเปลี่ยนแปลงตัวเลขนิดหน่อยครับจะได้เข้าใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอัตราการไหลนะครับของน้ำในระบบเรานะครับเท่ากับ150 cc นะครับต่อนาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ปริมาณน้ำที่เมลอนนะครับต้องการช่วงขยายลูกนะครับสมมุติว่า
1,500 นะครับ cc นะครับต่อต้นนะครับต่อวันนะครับอันนี้ตัวเลขผมสมมุติเอานะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณนะครับนี่แผนการให้น้ำของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเวลานะครับก็เป็นที่1ก็เวลาเดิมนะครับก็คือ7 นาฬิกานะครับ2ก็9 นาฬิกานะครับ3ก็11 นาฬิกานะครับ4ก็13 นาฬิกาบ่ายโมงนะครับ5ก็บ่าย3นะครับ15 นาฬิกา6ก็17 นาฬิกานะครับเราจะถือว่าเราต้องให้น้ำรอบละกี่นาทีนะครับนะครับก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับปริมาณน้ำที่ต้องการนะครับปริมาณน้ำต่อรอบนะครับเราต้องการเท่าไหร่ครับ 1,500 cc นะครับหารด้วย6ครั้งนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็1,500นะครับหาร6นะครับเท่ากับ 250 cc นะครับต่อรอบนะครับนี่คือปริมาณน้ำที่เราต้องการนะครับต่อรอบนะครับก็ถ้าน้ำของเรานะครับ150 cc เท่ากับ1นาทีนะครับแล้วเราต้องปริมาณน้ำที่เราต้องการอยู่ที่250นะครับจะเท่ากับกี่นาทีนะครับทีนี้ก็เครื่องคิดเลขนะครับ250นะครับหารด้วย150เท่ากับ1.66 นาทีนะครับเราได้แล้วนะครับก็คือเอาผมเขียนเร็วไปนิดนึงนะครับก็คือโทษนะครับ250หารด้วย150หารก็เท่ากับตัวเลขนี้นะครับ 1.66 นาทีนะครับทีนี้เรารู้นาทีแล้วเนี่ย1.66 นาทีเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอา1นาทีตั้งไว้นะครับเรารู้เป็นนาทีที่หน่วยเป็นนาทีครับเราต้องการรู้ว่า 0.66 นาทีเนี่ยเท่ากับกี่วินาทีกันมาดูกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ 0.66 คูณด้วย60นะครับ 0.66 นะครับเท่ากับ 39.60 นะครับปัดเป็น40วินะครับวินาทีนะครับก็ประมาณนะครับ40วินาทีนะครับที่เรายกไว้เมื่อกี้นะครับก็มันก็เท่ากับ1นาทีนะครับกับ40วินาทีโอเคนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าอัตราเวลาที่เราจะให้น้ำเนี่ยรอบละ1นาที40วินาทีนะครับก็จะเป็นนะครับ7นาฬิกานะครับปิดเวลานะ 7.01.40 นะครับอันนี้นาทีนะครับอันนี้วินาทีนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็9โมงเช้านะครับปิดเวลา9โมงเช้า1นาที40วินาทีนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็11โมงนะครับ1นาที40วินาทีนะครับ5 นี่นะครับนี่เราก็จะได้เวลานะครับที่เราเอาไปตั้งในทัมเมอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งเวลาในทัมเมอร์กันนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวผมเอาทัมเมอร์มาให้ดูแล้วก็ตั้งให้ดูนะครับ
ตอนนี้เราก็ได้แผนการให้น้ำของเราจะมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้กี่รอบต่อวันนะครับแล้วก็รอบละกี่ซีซี